สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการซุปเปอร์ซับถ้าเข้ามาใหม่สิ่งเดียวเลยที่ซุปขอนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับขอครับ2ลิงก์ข้างล่างเลยซุปให้น้องเขาแปะไว้ให้มันจะบอกว่าถ้าอยากเข้าร่วมเบรกต้องเข้าไปที่กลุ่มไหนอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนนักสะสมอะไรก็แล้วแต่ต้องเข้าไปที่เพจไหนรวมไปถึงกิจกรรมของโซเชียลมีเดียเราทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Forbidden Food Futera United แล้วก็ของ Super Sub และ Twelve Man ลิงก์ข้างล่างมันจะบอกให้ครับผมทั้งหมดเลยวันนี้ทำอะไรใช่ไหมเหมือนบอกในต้นปีครับปีนี้กล่องออกเยอะเราก็เลยอยากจะมาลองเปิดกล่องกันต่อโดยเฉพาะอ่ะมีคนคอมเมนต์มาตอนสไปเดอร์แมนว่ามุมกล้องไม่ดีงวดนี้เปลี่ยนให้แล้วแต่ที่สำคัญคืออันเนี้ยเป็นความอยากเปิดล้วนๆในส่วนตัวในรุ่นนี้ Pop Star Wars Masterwork ซึ่งถ้าใครดูซุปมานานติดตามมานานจะรู้ว่าซุปเปิด Star Wars ประจำอยู่แล้วโดยเฉพาะซุปจะพูดเสมอว่าไอ้รุ่นที่มันไม่ได้เรียกว่าแพงสุดแต่ถือว่าเป็นรุ่นกึ่งไฮเอนด์แล้วกันก็คือในส่วนของรุ่น Masterwork เนี่ยอันนี้ก็คือในส่วนของที่เรียกว่ากล่อง Masterwork อันเนี้ยคือปีของ2022นะครับผมโอ้ยทำไมเพิ่งเอามาเปิดจริงๆแล้วท็อปเพิ่งเปิดตัวกล่องเนี้ย2022เนี่ยเมื่อธันวา2023เหตุผลในการดีเลย์คงมีปัญหาเรื่องการผลิตแหละแต่ว่ารุ่นอ่ะมันคือ2022แต่ออกเมื่อธันวา2023ซึ่งอันนี้ก็เพิ่งเดือนกุมภาเนาะเพราะนั้นก็2เดือนซึ่งมีโอกาสได้มาก็เดี๋ยวจะมาลองเปิดดู1กล่องมี4มินิบ็อกซ์ก็คือมีกล่องเล็ก4อันสิ่งที่เอาการันตีคือทุกกล่องเล็กๆเนี่ยจะมี1ฮิตคำว่าฮิตก็จะเป็นสเก็ตช์การ์ดเป็นลายเซ็นอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปเดี๋ยวลองเปิดไปจะลองดูสิ่งที่คนชอบรู้มากสุดเลยคือกล่องเท่าไหร่ถูกไหมครับก็มีตั้งแต่ประมาณ 11,000 12,000 13,000 14,000 แล้วจะหาซื้อที่ไหนโดยปกติถ้ารุ่นไหนของ Masterwork ราคามีการราคาดีซึ่งรุ่นนี้มีเนี่ยเมื่อผ่านไปครึ่งปีปีนึงกล่องมันจะขึ้นนะซุปมี Masterwork ของ2021ที่ซุปยังเก็บไว้ราคาก็ขึ้นไปแล้วซุปมี Masterwork 2019มั้งฮะถ้าจำไม่ผิดก็ราคาขึ้นไปแล้วเหมือนกันไม่ได้บอกว่าให้ไปซื้อรุ่นนี้แล้วเก็บไว้นะอันนี้ไม่ใช่นั่นนะมันแค่การลงทุนแค่พูดให้ฟังแต่อันเนี้ยใจจริงที่อยากได้อยากได้คนนี้เลยครับราคาลายเซ็นคนนี้โชก้าโหดมากออนการ์ดทับ99ยังไปใบละเกือบ 20,000 เพราะเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังหลังจากงวดที่เราได้อันเมย์มาแล้วป้าเมย์มางวดนี้เราจะตามหาคนนี้กันเพราะไปดูกันว่าได้ไหมลุย Star Wars Masterwork 1 Hobby ครับมี4มินินี่นี่ยังไม่ได้เปิดนะปรับมุมกล้องด้วยกี่ข้างหลังด้วยการ์ดสวยจัดครับ Masterwork ซุปชอบทุกปีเลยจริงๆนี่เหมือนที่บอกครับที่มันบอกโอ้ยขาดอีกที่บอก1กล่องจะมี4มินินี่ฮะนี่คือ4มินิเห็นมั้ยฮะ4มินิถุงมือล่ะเหมือนที่บอกฮะ1กล่องทุกมินิควรจะมีฮิตแล้วใน2ใน4นี้ควรจะมีอย่างน้อย2เซนเคยเห็น3เซนแล้วถ้าออก3เซนมันจะเป็นลายเซนไม่ดีดิเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นคือเราอยากเห็นแค่2ลายเซนครับกล่องที่1เดี๋ยวเห็นความสวยของใครไม่เคยดู Masterwork เห็นความสวยของการ์ดแล้วจะว้าวถึงแม้น้องๆรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้ติดตาม Star Wars ขนาดนั้นแต่เชื่อข้าพเจ้าเถอะว่าการ์ดมันสวยจริงการ์ดหนา130 PT นี่คือลายเซ็นแล้วเนี่ยดูก็รู้นี่เป็นลายเซ็นสีลุงๆนี่คือลายเซ็นอันนี้คือเบสการ์ดอย่างเค้าด็อกกูอย่างเงี้ยที่ไม่รันอันนี้ไม่รันนะอันนี้ฮานโซโลบอยแฮร์ริสันฟอร์ดสีเขียวขอแนวหน่อยนี้ยาริกเยเกอร์รันทับ99ป่ะ73ทับ99นี่คือการ์ดรันเดี๋ยวเราค่อยสลีปทีเดียวแล้วเรามาดูลายเซ็นดีกว่าโชก้าป่ะแขนมาเรฟอ่ะนะอ๋อไม่ใช่ลายเซ็นนะเป็นสแตมป์เลยเศร้าเลยเป็นสแตมป์เรแล้วนี่เป็นอินเสิร์ตสแตมป์เรสีม่วงทับ50โอ้ไอเราก็นึกว่าลายเซ็นสีลุงข้างๆนี้เศร้าอันนี้เป็นสแตมป์ Star Wars Stamp Card เห็นไหมฮะ12ทับ50ส่วนนี้เป็นอินเสิร์ตไม่รันแต่ว่ามี10ใบ Obi-Wan Quote หรือคำพูดของ Obi-Wan อันนี้เป็นอินเสิร์ตไม่รันการ์ดสวยเห็นไหมฮะขออะไรเด็ดหน่อยสิสเก็ตการ์ดหน่อยอันนี้น่าจะลายเซ็นแล้วอ่ะมาอีกรอบอันนี้เบสการ์ดไม่รันBD1 เบสการ์ดสวยมาก Hunter เบสการ์ดเช่นกันสีแดงโบคาทานครีเซ่ทับ25 13ทับ25นี่เป็นเบสรันถ้าเราได้เบสรัน2ใบน่าจะครบแล้วแหละไม่น่าจะมีเบสรันมากกว่านี้แล้วซาบีนเรนออนการ์ดแต่ว่าเป็นตัวการ์ตูนเศร้าเลยมันตัวการ์ตูนซาวอร์ตัวซาวอร์จะไม่แรง
BH8 insert ไม่รัน no นี่ได้เลยเซ็นออนการ์ดนะเห็นไหมฮะเซ็นเลยไม่รันด้วยทีย่าอะไรเนี่ยเซอร์ค่าเอสเบนเรนตัวนี้ซูไม่รู้จักจริงอ่ะการ์ตูนซาวอร์ซูไม่ได้ดูเสียใจอ่ะทำไมไม่ได้แบบตัวละครดังๆอ่ะยังมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งครับอีกหนึ่งครั้งอย่างน้อยอีกหนึ่งเซ็นต้องมาซึ่งมาดูว่าเราจะได้โชคกล้าไหมนะครับเบสการ์ด Fifth Brother อันนี้มีอะไรเลยมีสเก็ตการ์ดสีบลูเบสมาลบัสไม่รันอยู่แล้วไอ้เบสการ์ดบลูจะไม่รันอันนี้เบสการ์ดนะที่ให้ดูอันนี้คืออินเสิร์ต Obi-Wan แล้วก็ได้สเก็ตการ์ดอันนี้ Obi-Wan ไม่รันไม่รันดีกว่า Obi-Wan ทับ299โหก่อนนี้ได้รันเยอะนี่ Obi-Wan อินเสิร์ตได้299แต่ที่ซุปได้คือสเก็ตการ์ดแต่ละแบบคือคนวาดจริงๆแล้วเนี่ยไมค์ดาซเซลเนี่ยลายเซ็นอาร์ติสต์ด้วยอันนี้วาดเหมือนแบบว่าเครื่องยนต์ซาวอร์โคตรเจ๋งอะวาดสวยจัดอะให้ดูใกล้ๆแต่ว่าเสียดายไม่ได้วาดเป็นตัวแบบอะไรพิเศษนั่นนี่เป็นอินเสิร์ตอีกรุ่นนึง Emperor Palpatine อันนี้เป็นอินเสิร์ตอีกรุ่นนึงเท่ากับเราได้รันไป3ใบแล้วอันนี้ควรจะเป็นลายเซ็นแล้วป่ะอันนี้ควรจะเป็นลายเซ็นในกล่องนี้ทุกคน 3PO C3PO เบสการ์ดกวางกอยจินปิดบังใครอยู่สักคนหนึ่งบลูเบสไม่รันคอมมานเดอร์อินเสิร์ตดาร์คเวเดอร์ไม่รันเช่นกันรุ่นเดียวกันที่เมื่อกี้ได้กล่องเมื่อกี้สวยดีการ์ดหนาแบบ130แล้วลายเซ็นสุดท้ายที่ได้คืออันนี้คือทับ25เพราะมันจะเป็นเหมือนปุ่มด็อกเตอร์เพอร์ชิง25ทับ25แสดงโดยอมิตอัพทายฮีแอสด็อกเตอร์เพอร์ชิงไม่คุ้นเลยว่ะด็อกเตอร์เพอร์ชิงเนี่ยมาเดี๋ยวจะสลีฟทับโหลดให้แต่น้อยทับ25นะแต่เหมือนที่บอกการ์ดสวยจริงอะไม่เชื่อสมมติเนี่ยก่อนที่จะไปก่อนรีแคปแล้วมันจะเห็นไกลๆใช่นี่คือเบสการ์ดที่ไม่รันเลยนะดูดิสวยจัดชอบมาสเตอร์เวิร์กเนี่ยมาสเตอร์เวิร์กทำการ์ดสวยจริงๆครับนี่เนี่ยถ้าได้แบบฮันโซโลรันซะหน่อยนะอินเสิร์ตก็สวยนี่ไงมันก็จะมีอินเสิร์ตรุ่นต่างๆนี่เป็นอินเสิร์ตรุ่นหนึ่งนี่เป็นอินเสิร์ตรุ่น Obi-Wan Kenobi หรือแม้กระทั่งอินเสิร์ตรุ่นนี้เนี่ย OT 25กับ2018เนี่ยอินเสิร์ตรุ่นนี้ยังสวยเลยมาเดี๋ยวซูรีแคปให้ครับ Star Wars Masterwork เอาเรื่องความสวยก่อนนะส่วนตัวชอบเจ๋งมูลค่าต้องมีหลายคนขำซุปแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยนี่เวสการ์ดสวยจัดอันนี้เวสการ์ดที่ไม่รันเห็นไหมฮะเวสการ์ดสวยจริงอะไรจริงนี่การ์ดก็สวยจริงชุดเปิดเล่นทุกปีแหละมันสวยส่วนในส่วนของเบสที่รันแล้วก่อนเบสบลูจะไม่รันแต่ว่าสวยอันนี้คือสีบลูจะไม่รันเนาะแล้วซุปได้ละซุปได้อ่านไล่จากความแรร์ก่อนเลยทับ299เลยอินเสิร์ตโอบีวันฮูแมกเกอร์อันนี้ทับ299นะจ๊ะมีทับ99ใบทับ25ใบเป็นตัวไม่ดังทั้งคู่เลยอันนี้เป็นตัวการ์ตูนจาริกเยเกอร์ทับ99แล้วก็ทับ25โบคาทานสวยไหมสวยเมืองได้ตัวไม่ดังอินเสิร์ตที่ได้ใช่ไหมจ๊ะนี่ได้อินเสิร์ตรุ่นนี้ที่ไม่ดัง2ใบนะครับได้อินเสิร์ตโอบีวันที่ไม่ดัง1ใบแล้วก็ BH8 สุดลมยนต์1ใบอื่นได้มา2เซน1สเก็ตช์การ์ดกับ1สแตมป์สิ่งทุกคนรอคอยครับเช็คให้แล้วฮะใน eBay สแตมเรทับ50ล่าสุดขายกันอยู่ที่ประมาณ 30-40 ดอลก็ประมาณ 1,000 กว่าบาท 1,500 สมมติอันนี้ไม่ได้เช็คเลยเดาได้ประมาณแบบ 3-400 ครับอันนี้ก็ประมาณ 2,000 บาทเลยใช่ไหมทับ25ทับ25เลยเนี่ยหลังเนี่ยการ์ดยังสวยแต่ใครก็รู้ไม่ดังเลยได้ประมาณอีกประมาณ 20-30 ดอลครับได้มาอีก 1,000 กว่าบาทก็เบสเสร็จ3ใบนี้อาจจะได้สัก 3,000 3,000 3,500เพราะว่ามันกล่องที่ไม่ดีใช่ไหมฮะส่วนสเก็ตคาร์ดเองเมื่อกี้เช็คแล้วด้วยความที่คนวาดไม่ได้ดังมากใบนี้ก็ได้อีกประมาณเกือบ 3,000 เบสเซ็ตรวมกันนะทุกท่านก็จะได้ประมาณ 5,000 บาทจากกล่อง 13,000 ก็จะขาดทุนย้ำนิดนึงแต่ว่าพูดเสมอว่ากล่องเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมันคือฟูดอีเตอร์ฮิตแบบของโหดและรวยจัดแบบว่า 10x 20x ไปเลยหรือก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่เหมือนที่บอกว่ามาสเวิร์สชอบซูเปอร์การ์ดมันสวยแค่นั้นเองอ่ะเราก็เลยสนุกในการเปิดไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนให้ไปเปิดหาแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ในทางกลับกันถ้ามันออกอโชก้าหรือสเก็ตคาร์ที่เป็น
นักวาดที่ดังหรือออกการ์ดที่มันเป็นแบบสมมุติ Obi-Wan ออกในส่วนของ Han Solo หรือแม้กระทั่ง Boba Fett มันก็อัพเคใบมันก็มี 30,000 50,000 แสนมันก็มีแต่เพิ่นดวงเรามันไม่ใช่ไงเพราะนั้นพูดเสมอว่า Entertainment ยากที่จะคุ้มค่ากล่องแต่นี่คือเปิดสนุกเหมือนที่บอกทุกครั้ง1ถึง10วันนี้เห็นการ์ดชัดแล้วด้วยนะ10กล่อง Masterwork พี่โคตรคุ้มจากรุ่น 13,000 ที่ได้ 5,000 บาทแต่มันสวยพี่ให้10เลยพี่นี่คือการ์ดสุดที่ผมเคยเห็นเลยให้1เพราะนั้น1ถึง10คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเยอะๆรวมถึงคอมเมนต์ว่าอยากให้เปิดคอนเทนต์ประมาณไหนอยากให้เปิดกล่องรุ่นอะไรที่สำคัญสุดเลยคือต้องกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแต่อยากรู้เหมือนกันว่าอยากให้เปิดอะไรอีกเหมือนที่บอกปีนี้ของออกเยอะมากเหมือนมันอั้นมาเพราะนั้นก็จะทยอยเอามาเปิดเกลือแค่ไหนเราก็จะเปิดแต่ก่อนหน้านี้ดวงเรามาดีจัดนะถ้าหน้าเรามาลุ้นใหม่วันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ